สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่านางศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์หรือสเจนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมที่จะย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์และมาทำงานการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยนางศรีสมรเตรียมจะลงสมัครส.ส.เขต5กาญจนบุรีในนามพรรคเพื่อไทยโดยการย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนางศรีสมรยังจะตามมาด้วยนายรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสามีของนางศรีสมรจะมาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันพร้อมกับจะมีชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะเปิดตัวนางศรีสมรในเร็วๆนี้สำหรับนางศรีสมรจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการจัดการภาครัฐจากมหาวิทยาลัยสยามสมรสกับนายรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปีพ.ศ. 2542ถึงพ.ศ. 2547ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี2547ถึง2548และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีในช่วงปีพ.ศ. 2550ถึงพ.ศ. 2554จากนั้นเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในพ.ศ. 2554สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึงพ.ศ. 2562รวม2สมัยโดยนางศรีสมรได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว2สมัยคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2554จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านางสาวอ่อนอนงกาญจนชูศักดิ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครและหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคได้เปิดเผยว่าได้มีการเขียนใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคและมอบไว้ให้กับเพื่อนกรรมการบริหารกลุ่มผู้หญิงที่มาแถลงข่าวเพราะส่วนตัวมีความคิดที่จะลาออกจากกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่ที่มีข่าวเฉาโยงถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคในช่วงต้นโดยเป็นจิตสำนึกของความเป็นผู้หญิงที่เราต่อสู้กับเรื่องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศแต่ที่ยังไม่ยื่นลาออกเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเพื่อนๆผู้สมัครส.ก.ส่วนตัวจึงคิดว่าการยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคหลังวันที่22พฤษภาคม2565โดยรอให้การเลือกตั้งผ่านไปจนมีเพื่อนกรรมการบริหารกลุ่มผู้หญิงมาคุยและเห็นตรงกันว่าควรต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยในการแถลงข่าวในวันนั้นเกิดความล่าช้าจากกำหนดการปกติไป1ชั่วโมงเพราะมี1ใน7คนเปลี่ยนใจหลังจากมีผู้บริหารระดับสูงในพรรคมาเกลี้ยกล่อมขอให้ชะลอการแถลงข่าวลาออกจึงเปลี่ยนใจทำให้ภาพที่ออกมาของกรรมการบริหารพรรคกลุ่มผู้หญิงไม่เป็นเอกภาพโดยกลุ่มที่มีการหารือก่อนแถลง4คนคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกนางพองศรีนางเจอมาศและนางศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมหารือว่าจะแถลงลาออกจากกรรมการบริหารพรรครวม7คนโดยอีก3คนติดงานในพื้นที่แต่ปรากฏว่า1ใน4คนได้แจ้งขอกลับลำไม่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคจึงทำให้นางศรีสมรไม่เข้าร่วมการแถลงข่าวเพราะมีความเห็นต่างกันและไม่เป็นเอกภาพในแนวทางเดียวกันและเป็นที่มาของการแถลงย้ำในวันนั้นว่ากรรมการบริหารกลุ่มหญิง7คนยังไม่ลาออกจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสมในอนาคต